สามจุดนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเยสาโลมานาคาตันตาตาโจตาโจตาโจตันตานาคาโลมาเกสาวะโมอาหัง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 โมอาหังอิติปุชาอติปุชายมานาราชาราชาสัพพะสเนหาสเนหาอารหังสัมมาสัมมาสัพพุทโธมามาสัพพุทโธมามายาสรายามิยาสรายามิวันชัยมารสีวันชัยมารสีสวัสดีลาโพสวัสดีลาโพนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะมะอะอุมะอะอุสิวังพุมมาสิวังพุมมาจิตตังจิตตังวิญญาณังวิญญาณังพระแม่ตะเคียนทองพระแม่ตะเคียนทองมานิมานิมามาสาธุมามาสาธุพุทธังร่ำรวยพุทธังร่ำรวยธรรมังร่ำรวยธรรมังร่ำรวยสังฆังร่ำรวยสังฆังร่ำรวยรวยทุกวันรวยทุกวันรวยทุกเดือนรวยทุกเดือนรวยทุกปีรวยทุกปีรวยด้วยบารมีรวยด้วยบารมีแม่ตะเคียนทองแม่ตะเคียนทองอิติปิโสภะคะวาอิติปิโสภะคะวานะโมพุทธายะนะโมพุทธายะพุทธังโอมพุทธังโอมธัมมังโอมธัมมังโอมสังฆังโอมสังฆังโอมอัตรายาอัตรายาอัตรายาวินาสันติวินาสันตินะมามีมานะมามีมามีมาด้วยพระแม่ตะเคียนทองมีมาด้วยพระแม่ตะเคียนทองนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะสาธุครับวันนี้เราก็มาอยู่กับปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับ2ท่านสวัสดีครับลุงครับลุงชื่ออะไรครับผมชื่อสว่างสว่างเนาะสวัสดีครับป้าครับป้าชื่ออะไรเนาะขยายนะครับสวัสดีครับหลวงพ่อครับมาสักการหลวงพ่อครับวันนี้เราก็มาดูเมื่อกี้เราไปดูกระลำน้ำตอนแม่ตะเคียนทองตอนที่อยู่วังครับไปวังเมื่อกี้ป้าใหญ่ครับอันนี้เราก็จะมาดูเดี๋ยวก่อนจะไปลุงหวานเนาะลุงสว่างเราจะน้องจะถามเนี่ยผมคนเก่งถามลุงเราให้ฟังเองดีกว่ามันยังไงพอหลังจากเอาไอ้ตอนมาเริ่มก็ได้ครับอันนี้ปากกับเราไปฟังนึงว่าลุงพ่อฝันนิดนึงเนาะแล้วก็ผลมาเนี่ยมันเดิมทีเฉยๆนะครับมันคือ2563ครับอ๋อก่อนนั้นมันเป็น10ปีนี่5 5 9กู5 9มั้งเออใช่ๆตอนที่เขาหลอกเลยอ๋อ2559ก็10ปีใช่ๆตอนที่เขาหลอกไว้ใช่มั้ย0 1 2มีแมคโครเนาะประมาณ5ปีใช่เขาหลอกไว้มาหลอกว่ารวยมากครับตอนนั้นก็ชาวบ้านก็ผมไม่ได้สนใจอะไรหรอกแต่เขาหลอกไวมากเขาบอกว่าเขามาเจอต้นไม้ใหญ่คนก่อนนะที่เราจะได้เจอจริงก่อนปีที่แล้วเนาะก่อนพวกสองนี่ชาวบ้านก็รู้ว่าบางคนก็เห็นบางคนก็ไม่เห็นว่ามันอยู่ในน้ำนะครับมันจะโผล่ขึ้นที่ว่าที่แม่โคตอนที่แม่โคเอาเข้าตัวคล้องคานแล้วคานอีกอ่ะครับวันนั้นแหละโผล่ขึ้นเห็นครับแต่มีคนเห็นแล้วว่ามันใหญ่ขนาดไหนครับเนี่ยที่ต้นรับต้นใหญ่นะเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับตอนนี้เขาก็มีจิตใจจะอยากเจ้าขึ้นนะเขาก็ทิ้งไปเฉยๆเขาเอาขึ้นก็เอาขึ้นไม่ได้อ๋อก็เป็นเรื่องแม่โคสองตัวน่ะมีเอาขึ้นอ๋อมาถึงปี59ใช่ไหมพ่อใช่ปี59ที่เขาหลอกไว้เขาเจ้าขึ้นให้อ๋อเจ้าขึ้นไม่ได้แต่ทิ้งไว้เขาก็บอกชาวบ้านว่าเจอต้นไม้ใหญ่ต้นนี้นะก็ไม่รู้ว่าต้นจะได้ใครๆคนเจอชาวบ้านเลยแม่โคอ๋อครับอ๋อตอนที่รอบอเนี่ยปี59อ๋อแม่โคเขาเสียเขาบอกชาวบ้านผมไม่ได้สนใจกระโดดจะไม่ต้นไม้ใหญ่ครับแล้วเขาขึ้นไหนเขาจะเอาขึ้นไหนแล้วมันขึ้นที่ไหนครับ
ไอ้ขอมันน่ะขอเกี่ยวมันน่ะมันฮักปีนี้มันนะครับไอ้ปีตักอะฮะนั่นแหละสองสองคันนะครับเป็นยังไงก็เล่าเรื่องสิ่งใหม่นั่นเอออยู่มาของมาขอฝันอาจารย์ก็ฝันอาจารย์นั่นแหละว่าอยากคืนนี้อยู่ในหามานานแล้วนะจะคืนเป็นผู้หญิงนิมิตเป็นผู้หญิงนั่นแหละเป็นฝันเป็นแม่เด็กเป็นท้องผู้หญิงก็อยากคืนมาไว้อยู่ในหามมานานแล้วหนาวครับอยากคืนมาช่วยสร้างวัดสร้างบ้านว่างั้นเรื่องก่อนนี่แต่คือแม่ดูชื่อแม่เลยนี่ชื่อของใครชื่อแม่ตะเคียนตอนแรกก็เจอถ้าแม่ซอยออกมาเราองค์ใหญ่กว่าเขาหน่อยอ๋อมีตั้งชื่อนั่นแหละนี่แหละทุกอ๋อประชุบโคเซียโคตรอัพเป็นชาวต่างชาติครับโอ้ไม่ใช่คนไทยคนพูดตานเขาเกรงศาสนาพูดอีกตัวเองมาเป็นครูเงินสดกับพูดไทยกับแบบนี้หน่อยอันนี้เป็นชื่อของชื่อที่เราตั้งให้มีทั้งหมดอยู่2 4 6 15 8 10 12 4มีทหารอยู่2 2 4 6 8 10 12 14 16มั้ย16เนาะทหารอยู่2ทหารเป็นผู้หญิงอยู่14ทีนะแม่สร้อยดอกมาแม่สร้อยดอกปีบแม่สร้อยเพชรแม่สีไพรแม่สร้อยทองแม่ทิพยมนทาแม่สร้อยสุดาแม่สีสบายทิพแม่ส้นกินแม่อุทุมพรแม่สร้อยสังวานยายประกายแก้วยายประกายเพชรแม่จันทาและเป็นทหารสองครับเอาขุนปราบปราบและขุนด่านประการนี่เราได้กดมาแล้วก็มาตั้งเรียนรู้กันเอาไปดูกันครับมีอะไรบ้างเริ่มครับต้นครับแม่ใหญ่ดีกว่าเอาไปปล่อยออกมาเนี่ยจะทุกต้นเยอะกันเนี่ยส่วนใหญ่ทุกเนี่ยมีการค้าขายอันนี้เป็นร้านต้นเดียวกันอันนี้ต้นเดียวนี่ต้นเดียวกันอันนี้หอมจากนี่อ๋ออันนี้มันฮักออกจากนี่เนาะใช่ที่โผล่ขึ้นต้นตะเคียนโอ้ทำไมต้นตะเคียนพวกนี้มันตุ่มทำไมต้นนี้มันขุ่นก็ยิ่งนี่กูก็ไม่เคยอุ้นดูเนื้อไม้ฝังอยู่ในน้ำนานนะมันรักน้ำรักษาเนื้อไม้นะครับอันนี้คือน้ำจะรักษาเนื้อไม้ให้อายุไม่พุนะครับโดยละการทางวิทยาศาสตร์อันนี้ก็ยาวไปถึงอันนี้ต้นที่สองใช่ไหมลุงหรือต้นเดียวเนี่ยต้นเดียวกันเลยนี่ยาวไปเลยเนี่ยต้นมาที่ต้นอันนี้ต้นเดียวนะครับต้นเดียวกันเลยนะครับนั่นโคเกียวสี่หัวจะกำเนิดอันนี้คือต้นใหญ่ต้นเดียวต้นใหญ่ต้นเดี๋ยวๆๆ2คนมาใหม่โอ้โหเป็น2คนครับประมาณ2คนแล้วไอ้ที่แป้งๆหลายต้องมาทำอะไรเป็นนี่เขามาก็มาหาโจกมาล่าต้องมีตำรายแล้วก็มีครูจริงๆเนาะครูต้องเหมือนเนาะนี่นะครับนี่ก็มีรอยครูเขาก็ถูอย่างนี้ใช่ไหมจ้ะทำให้ดูเพื่อนแล้วก็แล้วแต่มองแล้วแต่ใครจะอยากจะเห็นนั่นเบอร์อะไรก็โชคใครโชคมันโชคใครโชคมันโชคตาทุกคนโอเคครับคนก็มองอาจจะเป็นเลขอะไรครับแล้วแต่นะผมก็ไม่อยากไปหวยผมกลัวก็ถูกจะมาตามใหญ่บอกสักหน่อยแล้วกันเอ้าโนชุวัดนัมเบอร์โนชุชูครับเลข2ชาวต่างชาติก็ถ่ายรูปให้2again another number ป้าอยู่เพียงก็2 3นะครับคนถ่ายรูปบอก2 3นะครับแต่ป้าอยู่นี่ก็ไม่เคยมาสูงมาคัดนะลุงลุงอยู่ประจําเลยนั่นนี่เคยเห็นได้เลย3ตัวก็ได้ลุงเคยได้ได้3ตัว2 2ครั้งนะ4 3ตัว2ครั้งนึงเลย50บาท10บาทพูดหลายบาทเนาะน่าจะได้ครับตัวนี้มันเพราะว่าตัวนี้จะยึดให้ติดอยู่ในน้ำทำให้มันแน่นตัวหลักมันแข็งมันแข็งกระจายแล้วเกาะได้ที่ไม้เนื้อแก่นอันนี้ต้นใหญ่สุดเนาะอันนี้ชื่ออะไรเนาะเรื่องท่านไม่ใช่รับมาอ๋อไม่ใช่รับมา
แล้วเอ้ความเชื่อไอ้เรื่องชุดเอามีชุดมาเรื่อยๆคนไหนก็เขาขอโชคขอลาภได้เขาก็เข้ามาขอโชคขอลาภได้แล้วก็มาบูชาก็มาถวายมาบอกว่ามีโชคตาหายมีโชคมีลาภแล้วชุดสวยมาถวายอย่างนี้นะมาเจอคนนี้เนี่ยเห็นไหมน้องชุดมาคลายแทงว่ามีคนมีโชคมีลาภมาถวายเป็นอันนี้ก็แต่ละองค์แต่ละรูปก็จำไม่ได้อันนี้แม่อันนี้ก็มีชื่อแม่สร้อยสุดาเนมสร้อยสุดาเนมครับสร้อยสุดาแสดงผมว่าผมเดาเลยแต่ก่อนตรงนี้มันอาจจะเป็นป่าตะเคียนแล้วก็มันอาจจะเกิดร่องน้ำมาแล้วก็จะทับให้มันล้มเนาะแบบว่าน้ำมันจะไหลสอบครับเดิมแท้ๆนะผมว่าเนี่ยเดิมนี้คนดูปู่ย่าตายายนี่จะไม่เล่ามาไม้พร้อมไอ้มาไม่เคยเล่าเลยว่ามีต้นไม้ใหญ่ต้นนึงแสงว่าเป็นป่าแล้วก็มันเป็นร่องน้ำมาก็อาจจะถมทับไม่รู้สมัยไหนใช่เพราะว่าอาจจะเป็นคงรักร้อยปีเนาะร้อยปีอยู่เนี่ยตามที่ว่านักวิทยาศาสตร์ก็กลมไอ้สัตว์ตัวนี้เข้ามาดูเข้ากับมานะมันดูกระดูกเชื่อมไว้ในร่างนะเอาตู้เอาจากไปอันนี้ก็มาบูชาเลยแต่เขาจะบูชาองค์ไหนนะก็กระปุกกระได้องค์ไหนตอนไหนก็ต่อมาไหนตอนอันนี้ก็แป้งเลยครับแป้งหาไปเองหรือว่าเราบริการจำหน่ายบริการเรามีบริการตอนเด็กจะเจอกับให้เขาบูชาเอาจะต่อมาก็คนหน่อยร่วมก่อทางวัดก็เลยมีคนมีร่วมก่อเลยสื่อมาตำนักผู้มาหาจบหาหลักอันนี้ตัวนี้แก้จนเปลือกหมดอันนี้เปลือกไม่มีเลยครับเปลือกจักอยู่ตรงไหนนี่เหลือแต่แป้งเอามาดูครับนัมเบอร์เลขอะไรครับอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับไม่ได้ลบหลู่ดูหมิ่นแล้วใครก็เดี๋ยวใครถูกมั้ยใครถูกมันเนาะนี่ประกาศเกี่ยวอันนี้โอ้เป็นการเชื่อมันหวยมันชุดเลยเนาะนี่นี่ชุดเวลาใครถูกหวยก็เอามาบูชานะครับเอามาเป็นยายอันนี้เป็นยาเม็ดการเกลือเกลือทั้งหมดคือว่าดูลักษณะมันจะอายุมากเนาะนี่เม็ดปลากายเกลือผมจะยกได้ไหมยกดูเลยอ๋อเป็นไม้อันนี้เป็นไม้เป็นโพรงเนาะมันคงจะอยู่หลายแล้วก็เก่าแก่แล้วก็จะกระดูกเยอะเยอะมาวานมีอะไรนะกระดูกข้างเรามีเจอกระดูกด้วยเนี่ยก็อยู่ในกันอันนี้ใช่ไหมลุงใช่อันนี้โอ้อันนี้เป็นกระดูกนะบนเจ็บไหวมาอันนี้เป็นกระดูกไม่รู้สัตว์ด้วยคนอาจจะเป็นงูเลยไหมไม่ใช่ว่านี่เนี่ยขาเป็นกระดูกช้างหรือเป็นกระดูกช้างควักช้างแมวมอดแมวอะไรครับกรมสัตว์ตอนนี้เขามาพิสูจน์ดูทั้งสองข้างอันนี้เป็นกระดูกของน่าจะเป็นของสัตว์เนาะของสัตว์อันนี้มันสัตว์ใหญ่อ่ะสัตว์ใหญ่ครับใช่เป็นสมัยไหนไม่รู้อันจะเป็นข้อต่อนี่ครับอันนี้ไม้เนาะจะเป็นหินได้ก็มีจะเป็นหินนั่นนี่กระดูกอันนี้เป็นหินกระดูกจะกลายเป็นหินแล้วครับเป็นหินอุ้ยถ้ากลายเป็นหินก็ไม่ใช่มันก็ไม่น้อยไม่ใช่น้อยมันเป็นฟอสซิลเลยนะปีเลยเอ้ยเป็นพันปีเลยครับฟอสซิลเนี่ยไม่ใช่อายุนี้น้อยนะลุงเป็นไหลเป็นดูทันดูยกดูยกดูมันไม่ใช่เด็กนะชุขอโทษขออนุญาตนะมันเป็นหินเลยเนี่ยเป็นกระดูกเป็นเหมือนเป็นฟอสซิลเลยครับเนี่ยนะชุเทคโอฟต์ครับโอ้ฟอสซิลด้วยเนี่ยโอ้มันฟอสซิล how old นะชุ around one เป็นมิลเลียนถ้าเป็นเนี่ยเขาอยู่เป็นล่างปีนะอันนี้จริงถ้าตามหลักการเป็นพันปีก็เหมือนกระดูกในเสาอยู่โอ้อันนั้นมัน400 ปี
นี่แหละคล้ายๆว่าพวกทรายพวกเนี่ยพวกทรายมันจะแทรกเข้าไปในกระดูกของสัตว์มันก็จะให้รูปร่างแบบนี้ครับแต่ก็ไม่รู้จะกลายเป็นหินจะกลายเป็นหินครับเรียกไม้กลายเป็นหินอันนี้แต่ว่าอันนี้เป็นกระดูกสัตว์จะกลายเป็นเรียกภาษาวิสาเรียกฟอสซิลมันเป็นแข็งมันหินเนี่ยโอ้ถึงของจริงนะครับเนี่ยไม่ใช่ของแท้ไอ้แม่ของของของเนี่ยของเต๋อที่โคตรไทย SC โอเคโอเคครับเดี๋ยวบุญตานั่นเลยมาที่นี่ยังมาชมเพิ่งมาครั้งแรกวันนี้ก็เพิ่งเข้าครั้งแรกผ่านไปผ่านมาก็ไม่ได้มามาเยี่ยมลูกศิษย์มาเยี่ยมบ้านกับนี่วัดสวยดีก็ดามบ้านสวยนี่ก็อยากจะเข้ามาด้วยคือวันนี้ก็เป็นขอบคุณคุณลุงคุณป้าลุงสว่างลุงป้าใหญ่ป้าอาคีมนะครับก็มาให้ความรู้นะครับใครสนใจก็ด้านวิทยาศาสตร์ก็มาศึกษาทำเล็กเล็กน้อยนะครับเป็นความรู้ส่วนอันนี้ก็วิทยาศาสตร์เพราะว่ามันคือลักษณะของต้นไม้ที่ฝังอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะน้ำมันจะรักษาให้เซลล์ไม่สลายมันจะอยู่ได้ยืนนานเป็นหลายปีแต่ถ้ามาอยู่ข้างนอกเนี่ยโอกาสที่จะปุ๊บง่ายไวกว่าเราต้องผ่านก็ลองคิดกันดูว่าจะลงหลักแบบไหนก็ต้องว่าอะไรแต่ตอนนี้อาคารรอบๆมันก็ยังโล่งๆอยู่เนาะก็เป็นอันนี้เงินของชาวบ้านที่มาทำบุญเนาะที่เข้ามาเนี่ยที่เข้ามาหลายมากมาหลายที่เราถึงที่ทราบผลมาที่ประทานจิตเป็นกุศลความเชื่อก็มาโอ้ตอนเลยทะลุบำรุงรักษาได้นะครับก็เก็บเงินจากที่เข้ามากราบมาหลายที่เข้ามาหาจงหาหลาบเรื่องจงมีตู้บริจาคบางวันนึงใหม่ๆอ่ะบางวันสามคันมีถ่ายวอลตู้นะแต่เฉพาะสามีสามแสนเจ็ดนั่นเองครับก็ติดตามอันนี้ก็ขอบคุณป้าใหญ่กับลุงสวัสดิ์ครับหลังอาคิมเนาะอันนี้